ดีทุกพี่น้องชาวลาสก้าอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับวันนี้ HQ นรกพลังมีช็อตก็ให้เสียงภาษาไทยโดย72เดิมวันนี้แขกรับเชิญเราคุณเฟรมนะแซ่บเดียว3มาเองนะครับอันดับ30ของประเทศไทยนะครับลงมาแล้วใช่ความภาคภูมิใจของพ่อแม่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับมาชมเลยครับก็คอมโบนี้นะครับคอมโบในความฝันของเดียว3เองครับมาเปิดเผยณที่ตรงนี้นะครับก็กลัวแฟนๆทั้งบ้านเดือดเหงาเลยจัดความเปลี่ยนมาเต็มในช่วงนี้คุณแฟนเองก็ยังไม่รู้นะครับผมเอาเรื่องช็อตมาเปิดเผยต่อท่านผู้ชมนะครับเงียบๆไว้ด้วยนะครับเด็กเขาเชื่ออายเครียดเป็นบ้าเลยครับไอตอนเล่นตอนนี้อยู่นี่ก็พวกบนหลังอะไรหลังเกหลังเกครับผมก็งงหลังอะไรที่หลังอาจิเป้นี่มันหลบด้วยทุกสกิลเขาเลยลำคาญหลายคนอาจจะเห็นว่าแต่งตัวอย่างนี้นะครับไม่ได้อะไรสายเกียร์อยู่แล้วไม่มีอะไรมากครับเป็นแฟนปวดหัวเล่นวอลไปแค่เลเดอร์แพ้มามาดูคลิปก็อย่างที่บอกไปนะคุณเฟรมติดใจคอมโบนี้และอยากเล่นมานานแล้วครับเขาเลยจึงจัดไม่ยอมเลิกนะครับถึงเขาจะมีพลังบางอย่างที่เรียกว่ามีช็อตนะครับเขาตื้อไม่ยอมเลิกในเอชโคตรน่าเบื่อครับดูแค่ที่เอลต่างมือเล่นโคตรมีความสุขเลยบอกเอ้ยนี่เฮดคิวนี่มาเต็มนะบอกมาจัดได้นะถ้าพี่เราตามบอกมาจัดได้นะเออมาเต็มนะเดี๋ยวรู้นะเออชายเฟรมบอกว่างๆแอดมานะแอดเจอนะเฮดคิวนี่บอกจะเต็มให้เลยนะเดี๋ยวรู้เรื่องเออเบอร์โทรนี่0878700425แอดเจอโทรมาหาได้มัวๆดูสีแล้วกันตอนนี้ก็เริ่มขยับไปยุ่งกับพวกตัวบอทตัวไกลๆก็อย่ามาบารมเข้ามาในนี้นะครับ HQ นะครับเกมรอสักก้านี่สกิลมันจะรีไวนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเผลอๆจะติดใจใจเฟรมได้ดูรู้กันอยู่เนี่ยเสื้อผ้าหลุดลุยแล้วยังมีความสุขในการเล่นเนี่ยตัวละครโหและแล้วเสือสองต้องมีชัยแต่แล้วกูไปชนะครับจะคิวสักพันศพในเอชคิวก็เหมือนไม่ได้เล่นนะครับเพราะมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับบอกไว้ก่อนก็เผื่อเด็กดอยแถวบ้านจะมาบ่นว่าโอ้ยทำไมเวลไม่ขึ้นแล้วโอ้ยคือเวลบ่ขึ้นวะฉันเล่นแต่สกิลรีไวนะครับมาระบายอารมณ์เฉยก็ไม่ได้นะครับแรงสลับเป็นไปนะครับคนที่ถามว่าเกมนี้สนุกไหมนะครับผมจะตอบว่ามันต้องเล่นกับเพื่อนมากกว่านะครับถึงจะสนุกยังไปเล่นคนเดียวมันจะหงับนะครับทุกเกมก็ยิงเยอะยิงมันนะครับปกติเกมนี้รู้สึกจะเป็นพิเศษนะครับแนะนำให้เล่นกันนะสนุกดีนะครับตอนนี้ทีมงานซิกซ์เซเว่นทีนก็ไม่ได้เล่นกันแล้วนะครับเกมนี้นะครับเพลเยอร์เต็มเต็มนี่ก็ได้16คนนะมั้งครับแต่ปัญหาคือมันแตกบ่อยอ่ะไอตอนพวกผมเล่นกันนี่ก็ต้องคุยกับลิน่าท้องกันไปด้วยเพื่อถามว่าตัวกูอยู่ไหนอะไรที่ว่ายากของเกมนี้ครับผมก็ว่าน่าจะเป็นเควสแล้วก็พวกเควสแล้วก็ EXP ที่จะขึ้นนะครับช้าและนานมากอาจจะถอดใจเล่นกันเลยเด
ด็กดอยแถวบ้านเขาเล่นเยอะนะเกมเนี้ยระวังเจอเกียนเปิดไมค์เปิดเพลงกังนัมสไตล์บอกไว้ก่อนเพราะตัวผมเองก็ประสบปัญหามาแล้วนะกับการที่จะต้องมาเจอเด็กน้อยนะเปิดเพลงแคมๆให้เราฟังนะประมาณว่าเคยฟังไหมก็ตามภาษาเด็กดอยรู้สึกคุณชายเฟรมรัชชานนท์นี่จะเล่นอย่างโคตรมีความสุขเลยนะครับไม่ยังไม่เลิกเลยนะครับคอมโบมีช็อตของมันนะครับมีช็อตคนแรกของเซิร์ฟละอายเลยครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ไปตามระดับกันนะครับตอนนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับこの空を飛べるはずだから何度つまずいた